ขอพยัญพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าใบสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไว้ที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31ธันวาคมแรม5ค่ำเดือนอ้ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1มกราคม2567ครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี2566ผมก็นะครับจะมาอัปเดตผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เพิ่งออกไปเมื่อวานนี้นะครับวันเสาร์ที่30ธันวาคมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับที่ติดตามตัวเลขผมแล้วก็นำตัวเลขผมไปลงทุนแล้วก็มีโชคมีลาภกันไปดูผลของรัฐบาลไทยเมื่อวานนะครับ2ตัวล่างนะครับ89นะครับ3ตัวบน544นะครับดาวเจ้าฤกษ์ของเมื่อวานนะครับเป็นเลข4เสียดายนะครับถ้าออก4554ก็จะมีคนถูกกันเยอะเลย5ไปอยู่หลักร้อยนะครับเสียดายไปออกเบิ้ลแต่ถ้าใครลูดนะครับเลขดาวเจ้าฤกษ์เลข4ก็ถูกกันไปแล้วก็ในไลน์ก็ถูกกันเยอะนะครับในกลุ่ม VIP เพราะว่าออก89ไปดูนะครับตัวเลขนะครับในผังนะครับในกลุ่มไลน์นะครับกลุ่ม VIP กลุ่มรัฐบาลผมส่งนะครับเป็นผังให้แล้วก็บอกว่างวดนี้นะครับเน้น14 15 78 79แล้วก็89 6คู่นะครับทีเด็ดเลยส่วนผังก็จะมีเลขเด่นนะครับ5คู่มี53 5459 79แล้วก็89เห็นไหมครับคู่89ข้างหลังไม่ต้องกลับเลยนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปถ้าไม่ออก44เลข5ไม่ได้อยู่หลักร้อยเนี่ยเลข5มาอยู่หลัก10นะครับออก54หรือ45เนี่ยออกข้างบนอีกนะครับเท่ากับว่าวันนี้นะครับเลขรูดเราเข้าข้างบนนะครับ44ข้างล่างเข้า89โดยเฉพาะในกลุ่มไลน์ผมบอกแล้วว่าให้สมัครเข้ากลุ่มไลน์เพราะว่าผมจะมีสรุปเลขน้อยชุดให้และผมก็ส่งให้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
ที่เขียนว่างวดนี้เน้นนะครับ14 15 78 79แล้วก็89แล้วก็ทำเลขตัวใหญ่ให้ทั้งหมด6คู่เห็นชัดๆหรือว่ามี89อยู่ข้างหลังแบบไม่ต้องกลับเลยนะครับออกข้างล่างตรงๆรวมทั้งผังเลขนำโชคจากราศีด้วยก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกที่อยู่ใน LINE ด้วยท่านที่ติดตาม YouTube นะครับก็ถ้าดู YouTube 5ราศีที่จะมีโชควันที่30ธันวาก็จะเห็นว่าผมให้789เข้า89นะครับไปฟังคลิปนะผมบอกว่าคลิปที่แล้วผมให้เลขดับพลาดไปงวดนี้ราศีเมษจะกลับมาเพราะว่าเป็นเลขที่มีมงคลนะ789ให้ตัด78 79แล้วก็89ตรงๆเลยก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกนะครับที่ตาม5ราศียังไม่หลุดเลยนะฝากติดตามคลิป5ราศีที่มีโชคด้วยนะไม่หลุดนะครับ4งวดไปแล้วงวดก่อนนู้นก็เข้า3ราศีเลยงวดวันที่16ธันวาเมื่อวันที่30ธันวาก็เข้าราศีเมษอีกแล้วยังมีอีกนะครับคลิปที่ยังไม่หลุดเลยก็คือคลิปเลขดับครับงวดนี้เป็นงวดที่4แล้วท่านผู้ชมไม่เชื่อผมนะครับว่าเลขดับผมจะแม่นจริงนะ3งวดก่อนนะครับล่าสุด09งวดก่อนไม่มานะงวดนี้ถ้าใครให้9ดับเต็มๆเลยนะ89ผมให้2กับ6ดับไม่มีสักตัวเลยนะข้างล่าง89ไม่มี2ไม่มี6ข้างบนออก44ไม่มี2ไม่มี6นะครับใครนำเลขดับไปเนี่ยใช้ประโยชน์เนี่ยจะเซฟเงินได้เยอะบางคนงงว่าอ้าวอาจารย์ก็เลขดับมันไม่มี2ก็6อาจารย์จะแม่นตรงไหนอ่ะเลขดับหมายถึงเลขที่เราไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปซื้อมันไม่มาผมให้เลขดับตั้ง38ตัวคนอื่นไม่กล้าให้หรอกครับกลัวหน้าแหกเพราะว่าถ้าเลขดับแล้วมันไม่ดับเนี่ยหน้าแหกแต่ผม4งวดแล้วดับจริงๆคลิปก่อนนู้นมีคนดู 150,000 นะเลขดับเนี่ยงวดนี้ตกไปหน่อยเหลือ 50,000 ถ้า 50,000 คนเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยตัดเลข2เลข6ไปเนี่ยคุณประหยัดเงินไปได้เยอะเลขที่ไม่ต้องไปลงทุนเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับเป็นงวดที่4แล้วเดี๋ยว17มกราตามต่องวดที่5นะแล้วก็สมาชิกนะครับหลายท่านถูกรางวัลกันเยอะมากก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปเลขรัฐบาลผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมาสรุปเลขของรายวันที่เป็นเซตให้ด้วยที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าปีใหม่แล้วเนี่ยงวดวันที่17มกราคมคุณจะได้ตามเลขผมนะครับของผมเนี่ยให้ดาวเจ้าเลิกมาเนี่ยเพิ่งหลุดไปงวดที่แล้วนะครับที่ให้ดาวเจ้าเลิกไปครั้งเดียวเองนอกนั้น6งวดเข้าตลอดเลยนะแล้วก็งวดวันที่16ธันวาเนี่ยให้ข้างล่างนะครับ85ข้างบนนะครับ57ผมถูกทั้งชัวร์เจาะด้วยนะหลายท่านให้เลขตัวเดียวไม่เจาะไม่จับคู่เลยนะครับดังมากมาระดับประเทศผมเลือกเอาเจ้าเลิกเนี่ย67เพื่อนนี่เข้าตลอดแล้วเข้าเลขเจาะด้วยนะอย่างคราวนี้เข้า89เข้ารูท4อย่างเงี้ยดาวเจ้าเลิกผมแม่นไหมแต่ไม่เป็นไรครับดังระดับประเทศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอเจ้าอั้นนะเราดังในกลุ่มไลน์แล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มไลน์ถูกกันเพราะเราเน้นด้วยนะของผมไม่ได้บอกว่ารูด4แล้วก็ไปจับกันเองนะผมเน้นด้วยนะ6คู่มี89ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้ฟังว่าในงวดก่อนหน้านี้ในผังผมที่เน้น2คู่2คู่เนี่ยนะครับเข้ามากี่งวดแล้วงวดที่แล้วนี่ก็เห็นจัดๆเลยพลังเลขพลังดาวผมให้5885แล้วยังมีงวดอื่นๆอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสรุปให้นะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วก็จะสรุปผังเลขรายวันให้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เน้นสมาชิกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮานอยเนี่ยอย่าไปลงทุนเลยให้ไปรอลงทุนจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้ผมจะได้สรุปให้ดูว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับเข้า3เด้ง2หุ้นเข้า2เด้ง5หุ้นเนี่ยผ่านมาตั้งหลายวันเนี่ยคุณกำไรไปตั้งเยอะนะครับฉะนั้น
ใครที่ดูแค่ YouTube แล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LINE เนี่ยก็จะพลาดไปนิดนึงเพราะว่าสมาชิกก็บอกอาจารย์ไปเข้าในกลุ่ม VIP แล้วมันจะดู YouTube แล้วมันจะต่างกันตรงไหนฉะนั้นรัฐบาลไทยต้องต่างครับเดี๋ยววันที่17ผมจะจัดคลิปจัดเต็มคลิปเดียวพอคลิปโค้งสุดท้ายผมจะให้เฉพาะในกลุ่ม VIP แล้วเพราะทุกวันนี้พอผมให้เลขดับเลขอะไรอาจารย์หลายท่านไม่ให้เลขเด่นเป็นเลขดับผมเลยนะครับไม่รู้ว่ามาดูคลิปเลขดับผมบ้างหรือเปล่านะผมให้เลขดับนะครับ90เขาก็ไปให้5ให้7ให้8กันผมให้เลขดับ26เขาก็ไม่ให้2ไม่ให้6กันฉะนั้นทีเด็ดผมเนี่ยผมจะเก็บไว้ในกลุ่ม VIP แล้วกันแต่คลิปแรกเนี่ยผมจะไม่มีกั๊กนะผมจะจัดเลขเต็มไปให้หมดเลยให้คุณไปตัดสินใจเอาดาวโคจรนะครับเนื้อในไส้ในนวางจักรเลขที่มีพลังผมจะใส่ไปให้หมดเลยส่วนโค้งสุดท้ายผมไม่จัดแล้ว7วันสุดท้ายก่อนลอตเตอรี่ออกเพราะว่าเกจิอาจารย์หลายคนเก่งๆก็บางทีก็นะครับมีการลอกข้อสอบเพื่อนเหมือนกันนะฉะนั้นทีเด็ดผมไว้ให้สมาชิกในกลุ่มสมัครเข้ากลุ่มเลยครับคุ้มเกินคุ้มผมกล้าการันตีเลยเลขตัวเดียวผมดาวเจ้าเลิกผมให้มาเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยไปดูสถิติได้เลขตัวเดียวผมไม่พูดถึงหรอกผมจับคู่ให้ด้วยรัฐบาลไทยเนี่ยเข้ากลุ่มคุ้มคุ้มแน่นอนรายวันก็ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสรุปให้ฟังว่ามันเข้าจริงไหมบางคนบอกเข้าเนี่ยไม่กล้ามาเรียงให้ดูเลยผมจะเอาผลงานผังแล้วก็หุ้นที่เข้ามาโชว์ย้อนหลังเลยบางคนขี้เกียจไปเปิดดูบอกว่าไปดูคลิปเก่าๆแล้วบางทีเสียเวลาแล้วก็หาไม่เจอเดี๋ยวผมเอามาโชว์ให้ดูแล้วกันสาวอาทิตย์ฮานอยนะครับพยายามอย่าลงทุนเบาๆพอเราทำจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าผลฮานอยวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ2วันนี้เพราะว่ารัฐบาลเลขเข้าอย่างเงี้ยฮานอยมักจะโดนกินคืนนะเจ้ามือเอาคืนที่ฮานอยกันเพราะรัฐบาลเนี่ยบางทีเจ้ามือล็อกไม่ได้พอเลขเข้านะเจ้ามือก็จะไปล็อกกันที่ฮานอยกันก็วันนี้วันนะครับสิ้นปีก็ยังมีหุ้นอยู่นะยังมีฮานอยอยู่หลายท่านขอตัวเลขมาก็ต้องจัดให้นะวันนี้อาทิตย์ที่31อย่างที่ผมบอกเลิกบนเป็นสมณโณเลิกล่างเป็นทริทโทริทโทก็แปลว่าผู้ขอนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะมีโชคมีลาภนะครับเฮงๆปังๆกันดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับผังวันนี้วันที่31เนี่ยผมจัดผังพลังดาวปกติยังไม่ได้จัดเซตให้เดี๋ยวไปรอวันที่2เพราะว่าวันที่1เนี่ยหุ้นหยุดเยอะวันที่1ก็ยังจะไม่ให้เซตนะครับมันปีใหม่เพราะว่ามีหุ้นหยุดหลายที่เซตมันไม่ครบมันก็ครึ่งๆกลางๆมันก็ไปรอวันที่2ดีกว่าหุ้นอาจจะเปิดเยอะขึ้นดาวการเงินเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวอังคารเลข3ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับหุ้นรอบโลกเนี่ยรูด9กับ5เหมือนกันเลยแล้วกันนะครับฮานอยด้วยรูด9 5 5 9เหมือนกันหุ้นเจาะที่เลข9นะครับ91 93 95นะครับเลข3ตัวก็คือ913กับ915ส่วนฮานอยเนี่ยก็รูด5 9เหมือนกันเลยเจาะที่เลข5นะ51 53 59 3ตัวก็513กับ519ลงทุนเบาๆนะครับเอาคำๆเอาพอได้สนุกได้ลุ้นพอเดี๋ยวเราไปลุ้นวันที่2กันนะครับไปเล่นแบบเซตเนี่ยลุ้นสนุกได้เงินด้วยนะพอลุ้นแล้วมันได้เงินเนี่ยมันสนุกแล้วมันด้วยนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น3รอง4เจาะ3524370ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง5เจาะ25172985ฮานอย VIP นะครับอาจารย์โอให้เด่น8รอง3เจาะ382377แล้วก็31นะครับวันนี้นะครับหลายท่านก็ได้เงินจากนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ไปเที่ยวปีใหม่ตามที่ผมมีความตั้งใจไว้นะครับในเดือนธันวางวดเป็นที่1ธันวา16ธันวาแล้วก็30ธันวาที่ผมอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็ทำสำเร็จแล้วนะครับงวดที่แล้วก็
85ข้างล่างนะครับแล้วก็57ข้างบนงวดก่อนก็90ให้ลูด9นะครับแล้วก็มีราศีที่จะมีโชคถูกทั้ง3ราศีทั้ง2ราศี3ราศีเลยราศีเมษนะครับยังไงก็3งวดในเดือนธันวาก็เข้าเป้า 100% นะครับก็ฝากสมาชิกสนใจนะครับอยากได้เลขที่แม่นยำอยากได้เลขที่นำไปลงทุนแล้วไม่ผิดหวังก็เข้ากลุ่ม LINE นะครับติดต่อ call center หา LINE เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าวันที่3เอกวันที่1 call center จะหยุดปีใหม่เริ่มนะครับทำงานวันที่2ก็แอดไลน์เข้ามาทักทายกันนะครับเข้ากลุ่มรัฐบาลกลุ่มรายวันก็แอดไลน์รอติดต่อ call center นะครับกระจกก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็มีคนสั่งเข้ามารัวๆเลยนะครับถ้ายังไงแล้วก็สั่งเข้ามาก่อนนะครับแล้วเราจะเริ่มจัดส่งวันที่2มกราถ้า31กับ1ธันวาคม31ธันวากับ1มกราคม call center ยังไม่อ่านก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าcall center ก็หยุดกลับบ้านต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับไปดูแลญาตินะครับครอบครัวเหมือนกันนะครับก็มันปีหนึ่งก็จะหยุดหลักๆเขาจะมีนะครับวันที่31ธันวาคม1มกราคมแล้วก็นะครับ13 14เมษายนวันสงกรานต์กันนะครับเราก็นะไม่ใช่ใช้แรงงานโรงงานเถื่อนนะก็ต้องให้พนักงานทีมงานได้หยุดพักผ่อนแล้วก็ไปท่องไปเที่ยวกันบ้างนะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่1ถ้าท่านสนใจที่จะร่วมบุญก็ฝากทำบุญนะครับไหว้ครูได้นะครับตอนนี้เราก็จัดเตรียมงานกันอยู่สั่งหนังสือนะครับส่งให้ทันแน่นะครับงวดแรกของปี67ถึงวันที่17มกราคมไปปังแน่นอนเลขกำลังไหลลื่นผมเพิ่งพูดออกไปเมื่อคลิปตอนเช้าว่าถ้า8มาในงวด31งวดงวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยนะครับที่ออกมาวานถ้ามี8เนี่ยผมจะให้8งวดต่อไปเลยแล้วคิดว่าจะเข้าไปงวดที่3เพราะพาราหูแรงติดๆกันมาแล้วเข้าก่อนออก85คราวนี้ออก89นะงวดหน้าอาจจะออก87ก็ได้นะ17มกราคมนะครับยังไงก็รีบนะครับสั่งหนังสือไปดูเป็นแนวทางใครที่จะฝากผมดูดวงหรือว่าจะเบอร์มงคลก็สามารถติดต่อ call center ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอให้มีโชคนะครับสำหรับท่านที่ยังเป็นขาลงทุนฮานอยนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาภกันวันนี้ก็จะเป็น59นะเลขมงคลก็มีโอกาสมาอยู่แต่ว่าเบาๆพอได้ลุ้นพอนะครับเป็นเน้นไกลทีวันที่2มกราคมนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปของอาจารย์ชาญของสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำของอาจารย์สาวสิวิเนศในปีใหม่นี้ด้วยนะครับปี67เราทั้ง3คนก็จะตั้งใจนะครับคำนวณตัวเลขตามหลักวิชานะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปลงทุนกันนะครับแล้วก็ฝากคลิปรายวันทุกวันด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการสรุปตัวเลขมาให้ดูว่าแม่นยำแค่ไหนในปี66ที่ผ่านมาปี67เราจะได้มีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในการลงทุนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่มีโชค89แล้วก็ลู่4ของอาจารย์ชาญในฉลากกินแบ่งวันที่30ธันวาที่ออกไปเมื่อวานด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกฮานอยกันเยอะๆนะครับใครที่เจ็บตัวก็มาเอาฮานอยคืนใครที่ได้กำไรจากสลากกินแบ่งเมื่อวานก็ดีนะเก็บทุนไว้เอากำไรเล็กๆน้อยๆมาลงทุนสนุกๆวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ